โลกให้มันกว้างเพื่อนบอกว่ามองเฮือลึกนึกเฮือไกลทําใจเฮือกว้างมองเฮือลึกนึกเฮือไกลทําใจเฮือกว้างมองแคบคิดใกล้ไฟต่ําต้องมองลึกนึกไกลใจกว้างเป็นคนที่มาเอาตัวเก่าเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องนะอันนี้อันที่สองท่านผู้ฟังนะอันที่สามเพื่อนบอกว่าต่อว่าคนอื่นเพื่อน้อยลงอย่างที่บ่ชอบพยายามปล่อยผ่านที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮาเนี่ยไปพอไปกอยเพ่งเล็งคนอื่นนักที่เฮาบ่ค่อยชอบใจบ่ค่อยถูกใจแล้วก็ไปต่อว่าคนอื่นไปจี้คนอื่นแต่ว่าลืมมาพอตัวเก่าเพราะนั้นการจะดำเนินชีวิตให้ชีวิตมีความสุขได้เนี่ยจะต้องบ่ต้องไปต่อว่าคนอื่นนะพ่อน้องว่าละเว้นการไปต่อว่าคนอื่นพยายามปล่อยผ่านรับหูรับตาไปพ้องไอ้อย่างที่มันบ่เสียหายไอ้อย่างที่มันมานักมานาแบบเป็นเรื่องราวที่มันจะเกิดผลกระทบอย่างนักหนาก็ปล่อยมันไปพร้อมนะเขาได้เรียนรู้กับสิ่งที่เขาได้ทำพร้อมบางเรื่องบางอย่างนะเพราะว่าบางคนเนี่ยท่านผู้ฟังมันปากบ่ได้มันบ่เชื่อนะบางคนนี่ต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงลูกอย่างเขาบอกว่าไฟในต่อไฟมันฮ้อนนะลูกเนอะอย่าไปยุบนะทานแดงๆนะอีเนาะเพราะมันบ่เชื่อลูกบกองทานแตกดังปุ๊บทานสะเด็นจากเต่าอังโลออกมาตกอยู่ทางนอกเราอ่อนจะไปยุบเอาบอกไปแล้วนะว่ามันฮ้อนมันก็ยุบยุบแล้วก็ไหม้มือนะนี่มันได้ไหม้มือเหี่ยวพ่องนี่มันได้ไหม้มือเหี่ยวพ่องนะมันก็จะโอ้ละว่าโอ้มันฮ้อนแท้เลยนี่นะอันนี้คือประสบการณ์ตรงด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อว่าคนอื่นให้น้อยลงไอ้อย่างที่บ่ชอบก็พยายามปล่อยผ่านอย่าไปเก็บไว้นะให้มันผ่านมาแล้วผ่านไปนะเพราะว่าโลกมันหมุนตึงวันโลกท่านผู้ฟังเจ้าแรงเจ้าแรงรับตื่นรับตื่นน่ะวันเวลามันเร็วบัดดันอย่างก็ตอนนี้จะเกินเดือนกุมภาแล้วนะท่านผู้ฟังนะพอปีใหม่มกราข้ามปีมาแต่ว่าวันซื้อนี่ได้เนี่ยอ่ะถ้าเอาไปเก็บเอาทุกเรื่องทุกอย่างไว้ในอกในใจที่บ้านท่านผู้ฟังเอาจะประสาทแต่ไว้นั้นต่อว่าคนอื่นให้น้อยลงไอ้อย่างที่บ่ชอบก็พยายามปล่อยผ่านนะอันนี้เป็นข้อที่สามท่านผู้ฟังข้อที่สี่เพื่อนบอกว่าต่อไปเรียกร้องให้คนอื่นทําตามความต้องการของเฮาตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องสําคัญการไปเรียกร้องให้คนอื่นทําตามความต้องการของเฮาตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากก็ขนาดตัวเฮายังบ่ได้ดังใจอ่ะเนาะยังบ่เป็นดังใจของตัวเก่าของคนอื่นแล้วนับประสาอย่างครับคนอื่นจะมาเป็นดังใจเฮาหรือจะได้ดังใจเฮาแน่นอนว่าตัวเก่าเนี่ยมันเป็นที่สุดของทุกเรื่องเนี่ยได้บ่ได้หาหูหมอกหาหูกําลังเนี่ยดีบ่ดีอย่างนี้นะแต่ถ้าไปคาดหวังไปเรียกร้องให้คนอื่นทําตามความต้องการของเขาตลอดเวลาเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้ภาษาฝรั่งบ่น้องว่า impossible เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปบ่ได้นะเพราะว่าเพื่อนก็เป็นของเพื่อนอย่างนั้นอ่ะเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้การจะมาเนี่ยคือเฮาการที่จะมาเป็นดังใจเฮามันก็มีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างเช่นเป็นลูกจ้างนายจ้างเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าเหล่านั้นน่ะมันก็ยังบ่รับประกันว่ามันจะต้องเป็นไปดังใจเฮาทุกอย่างพุทธศาสนาสอนคำหนึ่งท่านผู้ฟังว่าถึงวันนี้เฮามองบันความเป็นจริงของโลกภาษาพระพุทธน้องว่ายะถาภูตะญาณทัศนะการมองโลกตามความเป็นจริงเขาจะต้องมองทุกอย่างให้หันถึงความเป็นจริงภาษาพระพุทธน้องว่ายะถาภูตะญาณทัศนะมองให้หันความเป็นจริงแต่เขามองโลกถึงวันเนี้ยเขามองโดยที่เขาอยากให้มันเป็นอยากให้มันเป็นอันเป็นอีกมาได้มองให้หันตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างใดพอดีมีความอยากขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ตัณหาคือความอยากเนี่ยนำมาสู่ความทุกข์
อยากได้อยากมีอยากมาถ้ามันได้มันมีมันมาเฮาก็บ่ทุกข์แต่ถ้ามันบ่ได้มันบ่มีมันบ่มาเฮาก็ทุกข์แล้วก็ส่วนใหญ่อะมันบ่ได้มันบ่มีมันบ่มาเพราะนั้นเฮาบ่ต้องไปเรียกร้องคนอื่นทําตามความต้องการของเฮาตลอดเวลาให้บ่ดีก็เอาพ่องนะบางเรื่องบางอย่างถ้าเรื่องอื่นอย่างอื่นมันบ่ได้ดังใจมันบ่เป็นไปดังใจเฮาเฮาก็ต้องทําใจต้องเข้าใจอาตมาภาพผ่านการสอนคนผ่านการเลี้ยงคนดูแลละเด็กละอ่อนทรงห่ำทรงเฮียนเอามาอยู่มากินตัวนะไปฝากการฝากงานอย่างนักหนาจารีนะท่านผู้ฟังเฮียนหูกับเรื่องเนี้ยแต่เฮือมันเป็นดังใจเฮานี่มันยากแต่เดี๋ยวนี้ปองใจปล่อยวางมันจะเป็นอย่างใดกับเรื่องของตัวเก่านะมันจะเดินอย่างใดจะเป็นอย่างใดเฮาเพียงแต่ไปหนุนเสริมเปิ้นเท่านั้นแล้วก็บ่คาดหวังอย่างนักกับเขาสำเร็จบ่สำเร็จก็อยู่ที่เขาพอเฮาส่งไปถึงที่สุดแล้วคือทําหน้าที่ของตัวเองก็ดีก็พอแล้วนะบ่ต้องไปก้าวล่วงของเขาถึงแม้จะก้าวล่วงก็บ่ต้องมีบ่ต้องหวังบ่ต้องหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะหวังให้เขาเป็นดั่งใจเฮามีละอ่อนหลายคนนะท่านผู้ฟังที่เป็นนักศึกษาและจบมาก็ดีเนี่ยตุกกับพ่อแม่ที่อยากจะให้เพิ่นเป็นอันเป็นอีนะเป็นนั้นเป็นนี้บางคนเนี่ยถึงอดบ่ได้ฆ่าตัวตายไปเลยก็มีนะนะฮะบางคนนะอดบ่ได้ก็ฆ่าตัวตายไปเลยก็มีเพราะฉะนั้น มันจะเป็นอย่างใดนะมันจะเนี่ยอย่างใดอย่างใดเขาก็ต้องไปบงการอย่างนักเพียงบอกเพียงกล่าวมันก็พอส่วนใหญ่เนี่ยบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของเพิ่นเพราะอย่างท่านผู้ฟังเพราะท้ายที่สุดชีวิตก็คือของเขาเขาเป็นเขาเจ้าของชีวิตเขาไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตใครเอาเพียงแต่ให้คําแนะนําไปเท่านั้นบางคนละอ่อนบางคนพ่อแม่อยากให้เป็นตํารวจเขาก็ยอมนะทั้งที่ใจไม่ชอบนะบ่อยากเป็นตํารวจเพราะว่าละอ่อนณปัจจุบันเนี่ยยุคเนี้ย เป็นคนที่ชอบงานฟรีแลนซ์งานอิสระงานที่มันแบบเป็นทางการงานที่มันแบบต้องไปเนี่ยการเป็นเวลาตอกบัตร8 โมงออก4 โมงไม่แรงอย่างเงี้ยนะเขาไม่ชอบงานอย่างนั้นนะชอบงานอิสระงานงานไม่เป็นทางการงานธุรกิจส่วนตัวงานฟรีแลนซ์อันบางคนก็ยอมไปเป็นตำรวจ บอกกองทํางานฟรีแลนซ์ได้ดีก็ลาออกไปบางคนก็ไปเป็นหมอตามความต้องการของพ่อแม่ในระยะหนึ่งงานส่วนตัวที่ทําอยู่มันก้าวหน้ามันได้ดิบได้ดีก็ลาออกอย่างนี้ก็มีนะฮะเพราะนั้นการจะมีชีวิตอยู่บนโลกมีความสุขได้นั้นบ่ต้องไปเรียกร้องคนอื่นทำตามความต้องการของเขาตลอดเวลาอันนี้ข้อที่สี่นะฮะข้อที่ห้านั้นผู้ฟังเพื่อนบอกว่าบ่ใช้อารมณ์ชั่ววูบตัดสินในเรื่องต่างๆอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังที่ประสบเหตุเป็นปัญหาอยู่นะยุคปัจจุบันนี้รถชนก็ดีออกมาบุกโหตีตากันอย่างล่าสุด คนเมาเหล้าเนี่ยไปกินเหล้าในร้านอาหารสถานบันเทิงนั่งห้องก็ห้องเพลงอยู่ทางบนปุ๊บเสร็จแล้วก็เมาไปมากุยเอามากุยเอาลูกกุยเนี่ยนะไปตีเปิ้นนะไปตีเปิ้นจนเป็นเรื่องเป็นราวเปิ้นฟ้องหัวทำร้ายร่างกายเนี่ยตึงปรับตึงไหมตึงจำคุกนะท้ายที่สุดออกมาบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมันเมาให้ตายให้วายให้แตกให้แตนนะแล้วหลายคนกระทำความดีด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะเพราะนั้นบัดใจอารมณ์ชั่ววูบตัดสินในเรื่องต่างๆพระเจ้าบอกว่าเวลาเขาโกรธเนี่ยไม่ควรกระดุกกระดิกบ่ควรที่จะอู้บ่ควรที่จะกระทําแล้วก็ต้องเปลี่ยนแฟกเตอร์เปลี่ยนมิติของความคิดจากไม่ดีจากที่โมโหจากที่ฉุนเฉียวเนี่ยไปเป็นไม่โมโหไปเป็นบ่ฉุนเฉียวมันถึงจะทําให้เฮานั้นหลุดออกจากวงจรอารมณ์ชั่ววูบได้นะอารมณ์ชั่ววูบนี่สําคัญนะบางคน ทําการทํางานสร้างตนสร้างตัวเป็นคนดีมีศีลธรรมมารยาทดีมาเสียเพราะอารมณ์ชั่ววูบขาดสตินะเพราะฉะนั้นจะไปฮืออารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมาครอบงำเขา
การที่จะบังเอิญอารมณ์ชั่ววูบมาครอบงำเราก็คือการที่จะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาการมีสตินี่เป็นสิ่งสําคัญท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าฝากไว้ตอนที่จะปรินิพพานบอกว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอจงดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถิดก็คือต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้เราหันใจรักนำไปสู่การหลุดพ้นนำไปสู่การปล่อยวางได้นั่นก็คือการมีสติถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะเปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลได้เช่นถ้าเราโกรธอยู่ เรามีสติหูว่าโกรธโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอเรามีสติหูว่าโกรธจิตที่เป็นอกุศลก็คือความโกรธนั้นก็จะปรับเปลี่ยนเป็นความบ่โกรธปรับเปลี่ยนเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาทันทีนะอันนี้คืออำนาจของสติเพราะนั้นอย่าไปใช้อารมณ์ชั่ววูบตัดสินในเรื่องต่างๆนะท่านผู้ฟังนะอันนี้เป็นข้อที่5ของการดำเนินชีวิตนะข้อที่6ท่านผู้ฟังท่านบอกว่าบ่ต้องไปเสาะหาความสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบหรือว่าความ100%ความเป๊ะความเนียบมันบ่มีในโลกนะมันก็มีอะไรอย่างซ่อนอยู่ตั้งหลังมันอะไรอย่างก็มีมันก็มีอะไรอย่างที่มันบ่สมบูรณ์แบบนิ้วทั้ง5 นิ้วมันก็บ่เท่ากันต่างคนก็ต่างทําหน้าที่คนเกิดมา ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มันก็บ่เหมือนกันนานาจิตตังจะเอาอะไรอย่างมาสมบูรณ์แบบจะเอาอะไรอย่างมาเป๊ะมาดีมางามมันก็มีตึงบ่ดีบ่งามมีตึงบ่ครบบ่พร้อมมีตึงไม่สมบูรณ์แบบเพราะนั้นเราก็ต้องยอมรับมันนะอยู่กับความบ่สมบูรณ์แบบเนี่ยความบ่เต็มร้อยเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าบ่เอาจุดดํามาบังยกขาวก็คือบ่เอาความสมบูรณ์แบบเนี่ยมาเป็นปัญหามาเป็นข้อวิตกกังวลอาตมาชอบ หลวงพ่อสยะชาโลหลวงพ่อเจ้าคุณธรรมชยะสาโลซึ่งเป็นพระฝรั่งที่อยู่โคราชเพิ่นเล่าว่าสมัยตะก่อน เพิ่นอยู่วัดต่างประเทศแปลงกำแพง ก่อมาดินกี่กำแพงก่ออิฐใส่กำแพง แต่ว่ามันมีอิฐอยู่2-3 ก้อนที่ก่อมาตรงสั้นๆมันก็เป็นความกังวลใจของเพิ่นเพิ่นเอาอย่างมาโปะมาปิดเอาก้อไม้มาปิดเอานั้นมาปิดแล้วก็เวลาปาโยมแอววัดเนี่ยเตลแอววัดเนี่ยเพื่อนก็จะบอกปาโยมไปจุดนั้นเป็นความบ่ม่วนเป็นความบ่กังวลใจเพราะว่ามันเป็นความไม่สมบูรณ์แบบมันเป็นความบ่มีบ่ดีมันเป็นความบ่พร้อมท้ายที่สุดเพื่อนก็ปลงใจได้ว่ามันมีอะไรอย่างมัน100%นะมันมีอย่างเป็น100%มันพกบิดพลาดบกพร่องเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องปกติอย่างที่เพื่อนบอกว่าผิดพลาดบกพร่องอย่ามองเศร้าก็ใครเลยไหนเล่าไม่เคยผิดดูเอาเถิดดวงจันทราพระอาทิตย์ยังมืดมิดอยู่บ้างบางเวลานะเพิ่นก็เลยเอาก้อนไม้ที่บังออกแต่เสร็จแล้วคนก็ไปหันเขาใส่เพื่อก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันก็เป็นธรรมะมันเป็นความผิดพลาดบกพร่องความสมบูรณ์แบบไม่มีความเป๊ะความ100%ไม่มีทุกคนมีความผิดพลาดหมดแต่ว่าจะอยู่กับคนคนนั้นว่าถ้าผิดพลาดแล้วต้องการจะแก้ไขมันไหมหรือต้องการจะปกปิดกบเกลื่อนนะมันก็เป็นธรรมะสอนคนได้เพราะฉะนั้นบ่ต้องไปเสาะหาความสมบูรณ์แบบท่านผู้ฟังเพราะมันบ่มีในโลกนะฮะอันนี้ข้อที่6ข้อที่7เพื่อนบอกว่าลืมเรื่อง6สมองอ่องอเล็กๆน้อยๆออกไปให้หมดลืมเรื่องโลกสมองอ่องอเล็กๆน้อยๆออกไปให้หมดคือบางครั้งบางทีเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องใหญ่ๆเรื่องดีๆที่ควรจดจําเขาก็มาจดจําเขาก็ไปจําเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นความผิดพลาดมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมันเป็นเรื่องบกพร่องมันเป็นเรื่องอันตรายที่เกิดขึ้นกับเขาแปลกนะ เรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องดีๆงามๆเนี่ยเขาบอกค่อยจดค่อยจําเขาไปจําเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่มันเป็นปัญหานะมาเอามาเป็นมีดเอามาเป็นหอกเอาไว้ทิ่มแทงจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาเอามาตั้งมาแทงตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาทำเมื่อเฮานั้นประสบกับความทุกข์ทำเมื่อเฮานั้นเป็นปัญหาทำเมื่อเฮานั้น
มีความหมองเศร้าอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นจะต้องลืมเรื่องพวกสมองเล็กๆน้อยๆออกไปให้หมดเคลียร์ออกไปการทำสมาธิภาวนาเนี่ยท่านผู้ฟังก็เป็นการเคลียร์จิตใจให้มันสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยในเมื่อเฮาบังคับหูประสาททั้งการได้ยินการเห็นการดมกลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสแล้วมันอยู่ในภวังคจิตอยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็จะค้นสิ่งที่มันอยู่ในจิตสำนึกจิตใต้สำนึกออกมาออกมาเคลียร์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 เป็นเรื่อง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 แต่เพราะฉะนั้นเราจะบ่ลืมเรื่องใหญ่ๆแล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆก็มองพอว่ามันเป็นเรื่องที่ก็มีอย่างนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเป็นปัญหาใหญ่เอาเรื่องใหญ่ๆไปเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็คือต้องลืมเรื่องโรคสมองเล็กๆน้อยๆออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ฟังมันก็อยู่ที่เฮาว่าเฮาฮับเอาเรื่องอะไรเข้ามาบ้างได้กรองเรื่องนั้นไหมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเฮาเนี่ยเฮาสัมผัสเนี่ยมันมาหนีไปไหนนะมันไปอยู่ในจิตใต้สํานึกภาษาฝรั่งมันเรียกว่าอยู่ในภวังคจิตนะเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ก็คือต้องมีสติไปตัวไปเปลี่ยนตัวกรองกรองเข้านะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในใจของเขาเวลาออกก็ต้องกรองด้วยสติออกไปนะเพราะว่าเขาก็จะอู้จะคิดจะทําแต่สิ่งดีๆมันก็จะมีเรื่องพวกสมองเรื่องที่เป็นปัญหามาอยู่ในจิตในใจของเขาแล้วนะอันนี้ก็คือข้อที่7ลืมเรื่องหกสมองเล็กๆน้อยๆออกไปทั้งหมดนะข้อที่8ท่านผู้ฟังมันบอกว่ารู้จักให้อภัยตนเองเสมออันนี้คือความจริงถึงแม้ว่าเราจะทําผิดพลาดบกพร่องอย่างใดก็ตามเราจะต้องรู้จักให้อภัยตัวเก่าท่านผู้ฟังให้อภัยตัวเองคนอื่นจะซ้ําเติมคนอื่นเพื่อนจะตอกย้ําคนอื่นเพื่อนจะว่าจะกล่าวจะมีปัญหาอย่างก็เฮาตราหน้าว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างไรก็ตามหลังจากที่เฮาได้ทําผิดนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคนที่จะลุกขึ้นสู้คนที่จะเดินต่อไปคนที่จะดําเนินชีวิตอยู่ได้แล้วกลับมายิ่งใหญ่กลับมาประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็คือตัวเฮาถ้าเฮาบ่ฮู้จักให้อภัยตัวเก่าเนี่ยต่อให้คนทั้งโลกมาให้อภัยเฮาเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็ยังเป็นความหม่นหมองมันก็ยังเป็นความบ่ดีอยู่ในจิตใจเขาเพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักให้อภัยตนเองเสมอในการทำนะแล้วก็มีคติเสมอว่าเขาจะบ่ทำความผิดพลาดนี้ซ้ำอีกนะอันนี้คือข้อที่8ท่านผู้ฟังนะข้อที่9ท่านผู้ฟังท่านบอกว่าลองเปิดโอกาสให้คนผิดได้ปรับปรุงตัวแก้ไขสิ่งที่พลาดแต่ถ้าเขายังบ่สำนึกก็ต้องปล่อยไปอานาภาพถือคตินี่เลยสามเตื้อทำผิดรอบแรกปล่อยไปบอกกล่าวสอนแนะนำไปเตือนไปทำผิดข้อที่สองก็บอกกล่าวแนะนำเตือนไปทำผิดข้อที่สามสามเตื้อนะเตื้อที่สามก็บอกกล่าวแนะนำไปแต่ถ้ามีครั้งที่สี่เนี่ยก็ปล่อยอะไรไปละเพราะว่ามันแก้บ่ได้แล้วมันเป็นนิสัยขออภัยท่านผู้ฟังมันเป็นสันดานของเปิ้นเอาก็ต้องห่างมันอยู่สองอย่างนะกับคนที่ผิดพลาดประจําสม่ำเสมอเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะอดทนแก้ไขเขาต่อไปไหมหรือเราจะถอยออกมาเราเป็นคนเลือกเองโลกท่านผู้ฟังระหว่างการถอยออกมาหรือว่าอยู่ต่อไปทนต่อความผิดพลาดของเขาไปแล้วก็สอนเขาไปท้ายที่สุดมันอยู่ที่เราถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์พอก็อยู่ต่อไปสอนเขาต่อไปแต่ถ้าบ่เข้มแข็งพอสามรอบแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอันหนึ่งก็คือว่าเขาก็ยังมีข้อผิดพลาดธรรมดากับคนอื่นก็ย่อมมีข้อผิดพลาดบางคนเป็นคนที่ติดคุกติดคอกติดขังเคยทำผิดมาครั้งหนึ่งสองครั้งแต่เวลาเปิ้นต้องการปรับตัวใหม่สังคมบ่ให้อภัยเปิ้นก็บ่มีทางไปท้ายที่สุดก็ต้องไปกลับไปทําอย่างเดิมแต่ถ้าเฮาให้อภัยเปิ้นให้โอกาสเปิ้นเนี้ยเปิ้นก็สามารถแก้ตัวได้อันนี้คือสําหรับคนที่ทําผิดพลาดมาก่อนนะ
ที่ติดข้อติดขังณปัจจุบันวันนี้แต่ว่ามันน้อยคนที่จะเกิดได้อย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปก่อเหตุเป็นปัญหาแต่มันยังมีคนที่เปิ้นดีมีคนที่เปิ้นพร้อมในการจะฝึกหัดขัดเกลาตัวเองอันนี้คือข้อที่เก้านะฮะลองเปิดโอกาสให้คนผิดได้ปรับปรุงตัวแก้ไขสิ่งที่พลาดแต่ถ้าเขายังบ่สำนึกก็ต้องปล่อยเขาไปข้อที่สิบท่านผู้ฟังนะต้องเสริมเวลาผู้อื่นทำดีและยินดีกับผู้อื่นเวลาที่เขาได้ดีอันนี้อยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบนะอนุโมทนาใหม่ยินดีพอใจในเมื่อเพิ่นทำความดียินดีพอใจในเมื่อเพิ่นได้ดิบได้ดีต้องอนุโมทนาอย่างอาตมาภาพ แนะนำพร่ำสอนญาติโยมเสมอว่าเวลากล่าวอนุโมทนาต้องอ้าปากกว้างๆ อ้าปากกว้างๆอนุโมทนาเน้อเนี่ยบุคคลที่จะคบเคี้ยวอู้อนุโมทนานะอนุโมทนาเน้อเนี่ยนะ อ้าปากกว้างๆยินดีกับการได้ดิบได้ดีในการทําความดีของคนอื่นธรรมะข้อนี้มันเป็นเครื่องในการฝึกจิตใจมาขัดเกลาใจเฮาเฮื้อเฮาลดความอิจฉาลดความริษยาลดความปรารถนาบ่ดีต่อคนอื่นเพราะว่าโลกวันนี้มีแต่ความอิจฉาริษยามันทนเห็นคนอื่นได้ดีได้ดีทนเห็นคนอื่นทําความดีมาได้นะคนบนโลกนี้นะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งเสริมเวลาผู้อื่นทําดีและยินดีที่ผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีแต่มันน้อยนะส่วนใหญ่โอ้กันเล่ากันนะว่ามันได้ดีได้ดีก็ย้อนมันเอาใจเจ้านายนั่นเนาะนะประละประละดีชอบครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านมันพอมันว่าท่านเห็นนะมันเลียตั้งแต่หัวไม่ตีนพดไปแผ่โอ่งหัวพวกนะเห็นนะว่าไปอย่างนั้นลิ้นกระดาษทรายน้ำลายสลักนะแทนที่จะกึดดีนะแทนที่จะดินดีเขาก็กลายเป็นยินร้ายนะไปอิจฉาริษยาเพราะนั้นด้วยเหตุใดก็ตามที่เพื่อนได้ดีได้ดีมันได้ไปแล้วเอาก็อนุโมทนาไปยินดีไปแต่ว่าถ้าเพื่อนได้บ่ดีได้มาด้วยทางไม่ชอบบัประกอบด้วยธรรมเนี่ยเขาก็ต้องร้องเรียนจัดการต่อไปนะอันนี้คือข้อที่สิบนะฮะส่งเสริมเวลาผู้อื่นทําดีและยินดีกับผู้อื่นเวลาที่เขาได้ดีข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังข้อสุดท้ายเพิ่นบอกว่าอันยังที่เฮาบ่หันตัวเฮาก็ปล่อยผ่านแต่บ่ต้องยืดบ่ต้องยาวบ่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดบางครั้งบางทีเรื่องไหนที่เฮาสอนไปเฮาแนะนําไปลูกศิษย์ลูกหามันบ่สนใจมันบ่ฟังมันบ่ทําตามเฮาก็ปล่อยไปถึงเปื้อนเฮาถึงไผก็ตามบ่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดแล้วก็บางเรื่องที่เฮาบ่หันตัวกับเปิ้นเฮามันก็บ่เจ็ดเป็นที่ของเฮาแล้วนี่ที่หั่นน่ะนะจะให้เฮาไปแสดงความคิดเห็นเฮาไปช่วยมันก็บ่ใช่เพราะว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดนะมันบ่ได้เป็นดังที่เราฮู้มานะถ้าเฮียนฮู้ไปแต่ถ้ามันเป็นไปได้ก็เฮียนฮู้แต่ถ้ามันเป็นไปบ่ได้ก็ถอยออกมามันง่ายที่สุดในการทําความสัมพันธ์กับบุคคลคนไหนบ่ใจบ่เข้าท่าเขาก็บ่ต้องอย่างนักนะก็ถอยออกมาคนไหนที่เข้าท่าเขาก็เดินกันต่อไปอย่างเงี้ยมาหันตัวก็เดินออกมาหันตัวก็ไปด้วยกันอันนี้คือ11ข้อถามท่านผู้ฟังสําหรับคนที่ดําเนินชีวิตอยู่บนโลกที่จะสามารถทําเพื่อการดําเนินชีวิตของเขานั้นอยู่บนฐานของธรรมเพราะว่าธัมโมหะเวรคติธรรมจาริงถ้าทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเดี๋ยวจะทวนแห่งกรรมหนึ่งก่อนท่านผู้ฟังนะขณะนี้ท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8 โมงถึง 9 โมง
ผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิไลสงนครลำปางแล้วก็แห่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันขอทบทวนธรรมะที่อู้ไปตะกี้ก่อนนะมีอยู่11ข้อนะข้อแรกเพื่อนบอกว่าไม่ติดใจในเรื่องเล็กน้อยอะไรที่จบได้ก็จบไปนะอันนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองมันบอกว่าลดตัวตนลงไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องข้อที่สองข้อที่สามต่อว่าคนอื่นให้น้อยลงอะไรที่ไม่ชอบพยายามปล่อยผ่านอันที่สี่ไม่ไปเรียกร้องให้ผู้อื่นทำตามความต้องการของเราตลอดเวลาข้อที่ห้าไม่ใช้อารมณ์ชั่ววูบตัดสินในเรื่องต่างๆข้อที่หกไม่เรียกร้องหาความสมบูรณ์แบบข้อที่เจ็ดลืมเรื่องรกสมองเล็กๆน้อยๆออกไปให้หมดข้อที่แปดรู้จักให้อภัยตนเองเสมอข้อที่เก้าลองเปิดโอกาสให้คนผิดได้ปรับปรุงตัวเองแก้ไขสิ่งที่พลาดแต่ถ้าเขายังไม่สำนึกก็ต้องปล่อยไปข้อที่สิบส่งเสริมเวลาผู้อื่นทำดียินดีกับผู้อื่นเวลาที่เขาได้ดีข้อสุดท้ายอะไรที่ไม่เห็นด้วยก็ปล่อยผ่านยิ่งต่อยิ่งยืดยิ่งต่อยิ่งยาวนะอันนี้เป็น11ข้อมอบมาให้กับท่านผู้ฟังนะเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ฟังเจริญพรเจริญพรอันคนโยมรีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะพอดีเสียงมันสะท้อนเนาะเจริญพรเจริญพรคุณจะมีที่ถึงอุทกภัณฑ์นะครับอ๋อสาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะครับของมาถึงแล้วครับมอา๋อแล้วเนาะสาธุได้ได้คุณโยมเดี๋ยวไปเอาเนอะสาครธุับสาธุนะพอดีบริษัทนิ่มสี่เสงวันดอเข้ามาบอกว่าอันของได้แล้วเนอะพอดีแม่แสลมอุดมทรัพย์เปิ้นส่งถ้วยนะจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาพอดีมีสายเข้ามาแอมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรเจริญพรเจริญพรสาธุยอมแม่ฟังจากต่างใดอ๋อแม่แก้วบ้านกาดโป่งนี่เองสัญญาณชัดเจนเนาะแม่นอกอ๋อสาธุจำได้แม่จำได้นะอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอแม่เนอโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุสาธุชื่นใจโยมแม่สาธุสาธุนะสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญแม่แก้วบรรกาศโป่งโทรเข้ามาเป็นสายแรกนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังหน้าที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรพระเจ้าสาธุยมแม่ฟังจากต่างใดแม่น้อยบ้านตะโถกตำบลดงสายอำเภอเมืองลำปางกะเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่น้อพระเกณฑ์เดชดอกบุญวาดกะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่บ่ละบ่ลืมกันเนาะแม่เนาะเจ้าเป็นกำลังใจเด้อสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุวันนี้โทรมาดีแล้วดีแล้วจะได้บ่ง่อมสาโชคธดีุนะเจ้าสาธุเจริญพรสาธุยมแม่บ้านตุ้งฝายอำเภอเมืองลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็
บอกว่าสัญญาณชัดเจนดีเหลือเวลาแห่ง7 นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะจะไปลืมวันนี้วันพรุ่งนี้นะฮะวันอาทิตย์ที่12 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งดูรายการอาหารนำทางช่องอมรินทร์ทีวีนะอาตมาภาพกับพี่น้องที่ลำปางซบเตินได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนท่านผู้ฟังกติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญกันตัวพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับแต่นี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรอ๋อพอดีสายลุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันวันนี้อู้กันประมาณสัก3-4 เรื่องนะฮะล่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวที่ตุรกีซีเรียเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของอันรายการอาหารนำทางซึ่งออกวันพรุ่งนี้เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็เรื่องหมอกควันไฟป่าและเรื่องธรรมะ11 ข้อพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุสาธุเจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอยู่บ้านนาดงโมจีเจ้าอันแล้อวัผมมฟังเห็นเแอล้าวฟังเป็นทางอ่ะสาธุสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าโชอัด้เจนดีสาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาสธาุธุเจ้าเจริญพสาธรุยมแม่จากวังเงินโอเข้ามาฮื้อกำลังใจกันโอ้อนุโมทนาบุญเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ในรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิไลสงฆ์นครลำปาง FM 106.50เมกะเฮิรตซ์ในวันนี้ฮะเหลือเวลาแห่งประมาณสัก4 นาทีท่านผู้ฟังได้แห่งสักสองสามสายโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดเจนบ่ชัดเจนอย่างใดเองนะฮะอากาศเป็นใดพร่องโดยนะฮะขมุกขมัวก็หนาวก็เองนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพร่องเจริญพรเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยอัวนโอ้แม่ท่าเนาะสัญญาณเป็นได้พ่องที่แม่ท่ายอมแม่เอาสัญญาณชัดเจนดีเนาะอากาศอันหมอกควันมีพ่องก่อแม่พอมีเนาะยังได้กับรักษาสุขภาพเนอะแม่เนอสาโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันประจำเนอะแม่เนอไม่ก็บ่ค่ะดีเอาอย่างไรก็ต้องรักษาสุขภาพหน่อยเพราะว่าหน้านี้มันอันตรายเนาะโยมแม่เนาะนะสาธุเนอะแม่เนอสาธุเจริญพรนะโยมแม่โอเข้ามาจากบ้านอวนแม่ทะโอเข้ามาฮื้อกำลังใจกันนะเหลือเวลาแห่งประมาณสัก2 นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกราบไหว้สาท่านพระอาจารย์เจ้าสาธุแม่สีกุลเนาะแม่เนาะแม่ฟังอยู่เอาสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีเนาะเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกำลังใจที่เจ้ามีกำลังใจให้เจ้าอ๋อได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญยมแม่จ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจริญพรสาธุนะแม่สีกุลตันธุระโทรมาเพื่อกำลังใจกันเหลือเวลา2 นาทีท่านผู้ฟังได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพร
ได้โทรเข้ามาร่วมอุรุมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะวันนี้โทรเข้ามากันหลายสายต้องอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังตัวนะที่โทรเข้ามาให้กําลังใจกันนะโทรเข้ามาบอกว่าติดตามรับฟังกันอย่างกันตัวนะต้องอนุโมทนาบุญตัวเอาละท่านผู้ฟังเวลาน่าจะหมดเวลาแล้วสําหรับรายการธรรมภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุนะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายนะฮะเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยเย็นจันทบสี่หมดเก้าอ๋อสาธุจำได้จำได้สัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะสามดันชัดเจนดีเจ้าขโออบ้คุณจันเสียเลยโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็บัลละบ่ลืมกันเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุยมแม่สาธุเจริญพรนะสาธุเอาละท่านผู้ฟังนะวันนี้รายการธรรมาภิวัตน์หมดเวลาแล้วต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะพระนักจัดรายการวิทยุทุกรูปนะครับอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วขออภัยสําหรับที่สายโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบ่ติดเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญเจริญพร